ในฐานะว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดหลายคนที่มาฉลองวันเกิดที่วัดหลวงพี่ก็อยากจะให้คาถาหรือให้วิชาพิเศษเกี่ยวกับว่าทำยังไงถึงจะสวยหลายภพหลายชาติหลายหลายคนเขาก็อยากสวยบางคนก็อยากจะสวยเร็วๆสวยง่ายๆเขาก็อาจจะมักง่ายหน่อยก็ไปผ่าตัดเอาก็คือไปฉีดยาไปกินยาให้แบบว่าอย่างนั้นอย่างนี้ลดน้ำหนักอันนั้นอันนี้เพื่อให้แบบสวยเร็วๆแต่เราก็เคยเห็นแล้วว่าคนเหล่านี้เมื่อแก่ลงมาเป็นยังไงความสวยมันก็ไม่อยู่มันก็หายไปแต่ว่ามันมีอยู่นะที่จะสวยได้หลายภพหลายชาติบางคนสวยตั้งแต่เกิดจนตายยังไม่แก่เลยก็มีทำยังไงล่ะอ่ะเรามาเริ่มกับภายนอกก่อนภายนอกมันก็จะมีสวยทางกายกับสวยทางวาจาสวยทางกายคืออะไรไม่ใช่ว่าหุ่นดีนะคือการทำตัวมีมารยาทดีงามเราเคยเห็นเลยบางคนอ้วนๆก็ยังน่ารักได้ยังสวยได้ถ้าเขามีมารยาทดีงามอ่อนน้อมถ่อมตนทำอะไรก็ทำด้วยความเรียบร้อยทำด้วยความตั้งใจคำพูดก็เป็นวาจาที่น่ารักวาจาที่ไพเราะวาจาที่ไม่ไปทำลายน้ำใจผู้อื่นพูดเสร็จแล้วก็ทำให้คนอื่นยิ้มรู้สึกดีอันนี้ก็เรียกว่าความสวยทางวาจาตรงสำคัญของสองสิ่งนี้ก็คือต่อหน้าคนเราก็ทำให้ดีต่อหน้าพระเราก็ทำให้ดีต่อหน้าผู้ใหญ่เราก็ทำให้ดีแต่ระวังทีเผลอนะเราอุตส่าห์ทำดีทีไปอยู่กับเพื่อนออกมึงกูไอ้นี่อีนู่นไอ้นี่ปุดหมดเลยคนที่เขาอุตส่าห์ดูแล้วว่าดีเขาไม่เห็นปุ๊บเห็นความจริงออกมาซะเลยมันเลวอยู่ตรงนี้ว่าตอนทีเผลอตอนอยู่ส่วนตัวก็ต้องเก็บเอาไว้เหมือนกันคนที่เรียบร้อยจริงๆคนที่สวยจริงๆจะต้องสวยต่อหน้าและสวยรับหลังเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ใครเขาจะมาแอบเห็นเราตอนไหนมันต้องสวยตลอดคราวนี้ความสวยอันนี้มันก็จะอยู่กับโลกนี้เพราะมันอยู่ภายนอกแต่ถ้าจะให้สวยหลายภพหลายชาติมันต้องสวยที่ใจที่ใจมันก็สวยด้วย2 อย่าง 1. สวยด้วยศีลคือเราไม่ทำชั่วทั้งหลายทั้งพวงใจเราก็จะผ่องใสเบิกบานไม่มีอะไรให้เครียดลองคิดดูสิถ้าเราไม่ผิดศีลนะเราไม่ทำชั่วอะไรเลยเราจะไปเครียดเรื่องอะไรเราไม่เครียดอะไรเกิดขึ้นล่ะผิวหนังก็ไม่หย่อนไม่เหี่ยวหน้าตาเราก็ผ่องใสเพราะใจเรามันไม่เครียดมันไปด้วยกันอันนี้คือยาพิเศษของพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปกินยาอะไรพิเศษไม่ต้องไปฉีดยาอะไรเลยแค่ไม่ทำความชั่วและทำความดีเราก็จะสวยได้หลายภพหลายชาติอันสุดท้ายก็คือสวยด้วยพระธรรมคนไหนที่รู้จักความจริงเจอความปัญหาแล้วรู้จักความจริงรู้จักการปล่อยวางคนนี้แหละจะสวยหลายภพหลายชาติ